ส้มหยุดแหมเราก็ทำได้เหมือนกันนะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินนี่เลยนะคะปลาแซลมอนนะจ๊ะแล้วก็มีนี่นะคะส้มตำลั่นตู่เนาะก็คือลูกสวีทนั่นเองนะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะแล้วก็มีอัลฟันฟ้าค่ะไม่มีอะไรมากส้มตำนะคะมิวก็ใส่ขิงด้วยนะคะอร่อยมากเพราะว่าเป็นเมนูที่แต่ก่อนอะตอนวัยเด็กอะชอบมีป้าคนนึงแกมาขายแกใส่ขิงด้วยนะอร่อยนะแล้วก็ใส่ปลาจ่อมนะคะแทนเขาเรียกอะไรใส่ปลาจ่อมแทนน้ำปลาร้าปลาร้าบ้านเราอ่ะแซ่บมากนะคะปลาจ่อมเป็นแถวๆประโคนชัยชอบทำนะคะอำเภอประโคนชัยเป็นสินค้าโอท็อปมาค่ะกลืนน้ำลายแล้วส้มตำใส่ขิงอร่อยนะชิ้นแรกคำแรกค่ะโมเดอร์แม่วางโปนห่อในผักสลัดดีกว่านะคะผักอัลฟันฟ้าอร่อยสดๆซื้อมาเมื่อวานแซลมอนประมาณ200บาทแพ็คหนึ่งสามีทำงานนะคะวันนี้มิวก็อยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ทำอะไรกว่าจะพาตัวเองมาทำคลิปได้โหขี้เกียจมากเลยนี่เด้อบางคนว่าแซลมอนเหมือนไม่สดอ่ะสดนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งมันนะคะแหล่งของแซลมอนเลยไม่สดได้ไงบางคนเขาก็ไม่ชอบนะแซลมอนอ่ะแต่เราชอบไงก็แล้วแต่คนชอบเนาะจะมีว่าชอบบางคนเฮ้ยปลาดิบมันมีพยาธิอะไรเงี้ยถ้ามีพยาธิก็ไม่ต้องกินนะคะมิวกินเองจ้าตำไม่เยอะนะคะตำแค่นิดเดียวขิงมันเผ็ดดีนะเพราะว่าหนูกินขิงเพราะว่ากลัวปวดท้องอะไรเงี้ยก็เลยซื้อขิงมานะคะกินสดอ่ะ
สดสดปลาดิบยั่วยั่วจ้ามาค่ะคำนี้ให้ทุกคนค่ะเผ็ดขิงนะพริกไม่ใส่ไปแค่5 เม็ดเองนี่ที่บ้านเราแพงที่นี่ไม่แพงหรอกปลาแซลมอนอ่ะมีขายทุกวันแพ็คละ200บางวันก็ถูกนะคะบางวันก็แพงแล้วแต่วันด้วยฟินอะไม่ยั่วน้ำลายนะคะละลายในปากเลยนะก่อนพี่ดิษนะคะที่มิวเคยไปบ้านแกที่พัทยาแกว่าสามีแกเพิ่งบินมาฟินแลนด์เมื่อวานก่อนเองน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่าสนามบินมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูว่าน่าจะเป็นสนามไอเครื่องบินนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวตกค้างอะไรเงี้ยเนาะน่าจะมาน่าจะบินมาแบบนั้นนะเสียงท้องดังมากเวอร์เห็นแกส่งรูปแฟนแกมาบอกว่าเนี่ยสามีพี่อะขึ้นบินมาฟินแลนด์แล้วอะไรเงี้ยเหมือนอ้าวเขาเปิดแล้วเหรอน่าจะเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวตกค้างที่ไทยอะไรเงี้ยนะเขาน่าจะบินมาตอนที่แกกลับไทยไปอ่ะสามีเขาได้อ่ะฮอลิเดย์ประมาณ5 เดือนนะงั้นบินไปบินมาอย่างเงี้ยประมาณ5 เดือนก็น่าจะครบ5 เดือนแล้วก็เลยบินมาคืนแต่พี่ตอนแรกพี่นิดว่าแกจะมาด้วยแต่แกไม่ได้มานะคะต้องรอวีซ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเขาปิดนี่หมดเกลี้ยงเช่นเคยค่ะแซลมอนอ
อร่อยมากน้ำโซดา นะจ๊ะเนี่ยเผ็ดคิงอะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะไปแล้วจ้า